คุณเฉินเนี่ยเขากักคุณไว้อะคุณมะลิกักแบบไม่ให้แบบมีคนใหม่เคยไหมที่เขาไม่อยากให้มีแต่บางทีเขาอาจจะแบบว่าเขากักคุณไว้ใช่ครับว่ากักดีว่ะอันนี้รายการเฮียอะไรครับเนี่ยบทบาทไม่มีผมพูดบ้างแหละเนี่ยอันนี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงฮะใจเย็นครับคุณเฉินรักและเป็นห่วงแล้วก็ยังรออ่าใช่รักและเป็นห่วงแล้วยังรอครับก็รอที่คุณเฉินปรับปรุงตัวครับผมนะกลัวอยู่นิดนิดงั้นก็จบรายการในครั้งนี้ครับเชิญลงนะครับคุณเฉินเฮ้ยเดี๋ยวแล้วของบทพูดกลัวไม่มีเหรอเนี่ยอันนี้รายการเฮียอะไรเรียกบทเฮียอะไรเอาใครมานั่งก็ได้มั้งให้โอกาสฝ่ายชายพูดก็ได้ค่ะเผื่อเขามีอะไรอยากอยากรู้อันนี้ก็อยากรู้เดี๋ยวขึ้นรถนะครับขึ้นรถเลยเดี๋ยวไปส่งเอ้ามึงมาทำไมเนี่ยไปสิมารีอยู่นี่มารีอยู่เนี่ยเอ้าแล้วไม่เอารถมารีไปล่ะโอ้ได้ยินเสียงขึ้นเขาบอกว่าจะทำรายการอะไรไม่รู้อ่ะรายการอะไรอ่ะเช่ฮิม3 2 1ไอ้ช่างครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสือกนิดหน่อยนะครับวันนี้เราก็มีเขาเรียกว่าจะอารมณ์แบบเป็นคู่รักเก่าหรือเปล่าฮะคุณสนุกใช่ไหมคู่รักเก่าครับผมคู่รักเก่านะระหว่างคุณเฉินห้าวหนานนะครับกับคุณมาริลิเบอร์ตี้นะฮะอันนี้มันเป็นรายการแบบว่าขออนุญาตเสือกนิดหน่อยนะครับครับผมอันนี้พอทั้งคู่พอเปิดใจคุยกันได้ใช่ไหมฮะไม่ให้เสือกได้ไหมฮะอันนี้คือผมงงมากเลย ผมขึ้นรถไม่ได้ไงครับเนี่ยอันนี้คุณสนุกเอาไงต่อดีฮะคือรถเนี่ยคือขึ้นแล้วลงไม่ได้ครับล็อกไปแล้วอันนี้ล็อกไปแล้วอ๋อคือถ้าเกิดขึ้นไปแล้วมันก็ต้องโดนเสือกแล้วว่าง่ายเถอะต้องดำเนินรายการแล้วครับจนจบรายการเราจะเริ่มต้นที่ฝ่ายชายก่อนดีไหมครับคุณสโนเกอร์ถามฝ่ายหญิงก่อนดีกว่าได้ได้นะครับดีครับวันนี้ยังดีมากครับคุณมะลิครับผมขอแบบเสริมนิดนึงแล้วกันนะฮะระหว่างแบบตอนที่คุณคบกับคุณเฉินเนี่ยแบบคุณเฉินนี่มีนอกลู่นอกทางบ้างไหมฮะจริงๆไม่มีเลยนะคะคุณเฉินน่ารักมากหยุดก่อนหยุดถามคุณมะลิฮะถามคุณมะลิฮะขอโทษทีครับขอโทษทีผมไม่ลืมตัวจริงๆตอนแรกก็ไม่มีอยู่นานมากเลยนะคะจนแบบว่ามะลิก็ทึ่งอยู่เหมือนกันว่าเพราะว่าปกติกิตติศัพท์เขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบเยอะมากแต่ว่าตอนคบกับมะลิแรกๆเนี่ยเขาไม่มีเลยค่ะอันนี้กล้าพูดได้เลยแต่ว่าก็มันก็เป็นไปตามที่คิดนะคะได้ไม่นานลายก็ออกอะค่ะแล้วรักเขาไหมคะรักเขาไหมเดี๋ยวไม่ใช่พิธีกรนะคะเดี๋ยวครับเดือดตัวผมเผื่อตัวก็คือแบบว่ามีออกนอกทางนิดนึงมีทำให้คุณมะลิเสียใจบ้างไหมครับโอ้ยก็แรกๆก็ไม่มีอย่างที่บอกแหละค่ะแต่พอหลังๆมามันมารัวๆเลยอะค่ะแบบมาไม่หยุดเลยอย่างเงี้ยค่ะมาไม่หยุดเลยไปทางไปเจ้าชู้หรือไงครับไปเห็นอยู่คนอื่นหรือว่าไงครับคุณมะลิอันนี้ที่แบบก็มีทั้งแบบว่ามีแบบแอบไปเที่ยวกับหญิงแอบไปนัวแอบไปกุ๊กกิ๊กแล้วก็มีทั้งแบบว่าปลอมตัวทำเนียนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบว่าเชื่อผู้หญิงคนอื่นมากกว่าแฟนตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เยอะมากก็ประมาณนี้ก็ถือว่าเขายังเป็นคนดีนะคะอันนี้นะครับคุณเฉินครับใจนะครับอ๋อครับผมก็คงดีสำหรับเขาแล้วยังไม่ถึงคิวนะครับผมครับผมสวัสดีครับนั้นผมแบบว่าอยากรู้เลยอยากรู้เลยเรื่องความเลวของคุณเฉินเนี่ยถ้า 100% อ่ะคุณให้กี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณมะลิอะไรนะคะขออีกทีเรื่องความเลวอ่ะครับถ้า 100% เนี่ยครับให้กี่เปอร์เซ็นต์คือถ้าเทียบกับคนอื่นถ้าเทียบกับคนอื่นที่เขาดีๆก็คงให้แบบ100อ่ะค่ะแต่ว่าคือด้วยความเป็นเขามะลิว่าตอนคบกับมะลิเขาคงพยายามจะดีขึ้นมาบ้างแล้วค่ะมะลิเลยลดให้เหลือสักแบบ 50% พอแล้วกันค่ะคุณก็ถือเพียงดีนะใช่ครับผมว่าเขายังแบบเขายังพยายามที่จะปรับตัวเขายังพยายามค่ะแต่สุดท้ายก็แค่ทำไม่ได้แค่นั้นเองผมมีคำถามมาครับอันนี้ผมลงจากรถได้ยังครับเนี่ยอันนี้ยังครับผมมีคำถามมาคือคุณมะลิเนี่ยตั้งแต่แบบว่าเป็นกลับมาเป็นเพื่อนกันแบบว่าเลิกกันเนี่ยสถานะคือแบบก็คือตอนนี้ยังแบบยังรักคุณเฉินอยู่หรือว่ารอคุณเฉินกลับมาใช่ไหมครับอันนี้ถึงไม่มีแฟนใหม่หรือว่ายังไงเอ่ยใช่ค่ะมะลิรักเขามากค่ะใช่ครับไม่ใช่ครับจริงๆจะบอกอย่างนั้นก็ไม่ใช่อ่ะค่ะคือมะลิแค่รู้สึกว่าคือจริงๆตอนแรกที่จะคบกับเขามะลิก็เป็นคนเปิดใจยากอยู่แล้ว
แล้วแบบว่ายิ่งมาเจออะไรแย่ๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าเออเราไม่ต้องมีใครดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยและอีกอย่างนึงลูกเราก็เหมือนเขาก็ลึกๆแล้วเขาก็ไม่อยากให้มะลิไปมีใครด้วยแล้วก็ตัวเขาเองเขาก็ไม่อยากให้มะลิมีเขาบอกมะลิอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่รู้ยังยืนยันคำเดิมอยู่หรือเปล่าแต่ตัวมะลิเองมะลิไม่ได้เดือดร้อนที่จะเป็นโสดอะค่ะก็เลยยังไม่ได้มีใครครับผมอันนี้ไม่ได้ติดต่อพูดอย่างนี้อันนี้ผมโดนเดือดครับยังครับยังคุณวิทย์ครับต่อเลยครับคำถามยังฮะแล้วถ้าผมถามอย่างนี้เลยดีกว่าครับคุณมะลิความรู้สึกนะตอนนี้ครับมีให้คุณเฉินกี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยคือถ้าเอาความแบบว่าความรู้สึกมันก็เหมือนเดิมแหละค่ะแต่ว่ามารีแค่ไม่ได้หวังว่าจะกลับมาคบกับเขาอะค่ะเพราะว่ามารีรู้ว่าเขาเปลี่ยนไม่ได้ถ้ามารีก็รักเขานะคะไม่ใส่เขาใช่ไหมต้องถามก่อนว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก่อนดีกว่าเอาคำตอบคือกี่เปอร์เซ็นต์ฮะตอนนี้พี่เขาบอกเหมือนเดิมความรู้สึกก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเท่ากับ 100% แหละเหมือนเดิมคือถ้ากับว่ามีความรู้สึกให้คือ 100% ก็เป็นห่วงเหมือนเดิมค่ะก็คือยังรักเหมือนเดิมแหละก็คือยังรักและห่วงเหมือนเดิมสรุปเลยแต่ก็ไม่ได้ทั้งที่เขาเป็นคนไม่ดีทำคุณมาดีไปเยอะอย่างนี้ก็ยังรักอยู่ชอบเขินว่าถูกไหมครับคือมันแบบว่ามารีรู้ว่าเขาเป็นยังไงแต่แรกมากกว่าค่ะก็เลยพอจะเข้าใจเรารู้อยู่แล้วเขาเป็นคนยังไงนะครับก็เลยแบบก่อนคบก็คิดมาอยู่แล้วว่าเราคบด้วยความเข้าใจอยู่แล้วอ่ะว่าเขาเป็นคนยังไงเราก็เข้าใจเขาอยู่แล้วถูกไหมอันนี้ค่ะอย่างน้อยมาริก็เห็นว่าเขาพยายามเคยพยายามอะไรเงี้ยค่ะใช่พ่อจะเคยคิดไหมครับว่าคุณเฉินเนี่ยเขากักคุณไว้อ่ะคุณมาริกักแบบไม่ให้แบบมีคนใหม่เคยไหมที่เขาไม่อยากให้มีแต่บางทีเขาอาจจะแบบว่าเขากักคุณไว้ใช่ครับว่ากักดีว่ะอันนี้รายการเฮียอะไรครับเนี่ยบทบาทไม่มีผมพูดบ้างแหละเนี่ยอันนี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงฮะใจเย็นครับคุณเฉินเออรายการเฮียนี่ไม่มีของผมตอบบ้างเลยฮะเนี่ยไม่มีเลยเดี๋ยวรอบหน้าค่ะเดี๋ยวน่าจะมีอ๋อโอเคครับผมครับคุณมาริตอบได้เลยครับอ๋อก็รู้ค่ะก็รู้ว่าเขากักเลยค่ะแต่ก็คือตัวมาริเองก็ไม่ได้เดือดร้อนที่จะอยู่ในสถานะแบบนี้ด้วยคือเต็มใจให้เขากักเพราะว่าก็รอเขาเหมือนกันใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ใช่รอไม่เดี๋ยวนะคะพิธีกรเสียงไม่คุ้นเลยนะคะพิธีกรขอโทษครับพิธีกรเงียบพอดีฮะอ่ะโอเคครับถามคุณมะลิไปก็โหถือว่ารู้เรื่องราวเยอะนะครับคุณสนุกเกอร์ผมว่าสรุปแล้วก็ประมาณว่าเขาก็ยังแบบรักและเป็นห่วงแล้วก็ยังรออ่าใช่รักและเป็นห่วงยังรอครับก็รอที่คุณเฉินปรับปรุงตัวครับผมนะกลัวอยู่นิดงั้นก็จบรายการในครั้งนี้ครับเชิญลงครับคุณเฉินเฮ้ยเดี๋ยวแล้วของหมดพูดกลัวไม่มีเหรอเนี่ยอันนี้รายการเฮียเรียกบันเทียนอ่ะเอาใครมานั่งก็ได้มั้งให้โอกาสฝ่ายชายพูดก็ได้ค่ะเผื่อเขามีแรงอยากรู้อันนี้ก็อยากรู้อยากรู้อยากรู้ได้ครับคุณเฉินครับโอเคครับวันนี้เมื่อกี้ผมก็คุยกับคุณมาเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้คุณเฉินได้พอฟังหรือเปล่าครับเมื่อกี้ไม่ได้ยินเลยครับผมไม่ได้ฟังที่เขาพูดเพราะว่าผมใช่มันเป็นการจบการเสียงครับผมไม่ได้ยินที่เขาพูดเลยเมื่อกี้อ๋อโอเคครับก็คุณมาริเขาบอกว่าคุณเฉินเฮียนะฮะอันนี้เขาด่าผมแรงขนาดเลยฮะไม่ได้สับเข้าฮะแป๊บนึงว่าไงครับปลุกครับไปแบงค์เลยว่าไงสกู A B C มันถ้ายังไม่ตีราคาเท่าไหร่เดี๋ยวส่งราคาให้โอเคครับผมจะเอาไปยิงหน้าไอ้แบรี่อ่ะเออได้เรื่องผมครับต่อเลยครับอ่ะครับผมเมื่อกี้คุณมาริเขาก็พูดแล้วนะว่าครับผมคุณเฉินก็มีความเลวแบบตอนแรกเขาให้คุณ 100% เลยครับผมแต่พอเขาเห็นความพยายามของคุณอ่ะเขาลดให้เหลือ50โอ้โหเขินจังเลยอ่ะแล้วอย่างนี้คุณเฉินมีความเลวยังไงบ้างครับไหนเล่าให้ฟังสิครับผมก็จริงๆแล้วอ่ะคือผมใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่าครับคือส่วนมากเวลาถ้าใครพูดถึงผมมันอยู่ที่ว่าเขาจะพูดออกมาแบบไหนครับบางคนก็จะมองว่าผมเลวบางคนก็มองว่าผมดีอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าถ้าถามตัวเองนะเพราะผมเป็นคนดีนะครับอันนี้พูดกันแบบว่าไม่ได้อวยตัวเองนะแต่ว่าผมเป็นคนดีครับครับใช่ถ้าถามว่าดีแบบไหนเนี่ยผมต้องบอกว่าคือผมมักจะเรียกได้ว่าคือมีผู้หญิงอ่ะผ่านเข้ามาในชีวิตผมค่อนข้างจะบ่อยครั้งนะครับแต่ว่าคือผมก็พยายามจะบอกผู้หญิงเหล่านั้นแหละว่าเอ้ยผมมีคนรักแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยผมไม่อยากนอกลู่นอกทางนะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคือแบบว่าพอเขาส่งซิกให้ผมมาทีอย่างเงี้ยผมก็ส่งซิกกลับไปอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ทำปากเบี้ยวต่อกันเลยครับมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์เรามันเดินขึ้นไวด้วยครับใช่ครับใช่ครับใช่คนก็เลยบอกว่าผมเลวแต่จริงแล้วคือมันจริงแล้วมันไม่ใช่ครับมันมีอะไรมากกว่านั้นครับใช่ครับคำตอบนี้ดูไม่เหมือนตอนที่คุณมาริเขาตอบมาเลยนะว่าอาจจะคนละมุมมองมากกว่าครับ
อ๋อเป็นเมนที่มุมมองใช่เพราะว่าคุณมาลิเขาก็เห็นในมุมของเขาผมก็เห็นในมุมของผมไงถูกไหมฮะเข้าใจครับอันนี้เข้าใจได้เลยครับผมอันนี้เป็นคำถามจากทางบ้านครับประมาณว่าคืออันนี้บ้านไหนครับเนี่ยมันถามไปบ้านไหนกันเนี่ยคุณส่งไปเสร็จคุณเฉินครับครับผมคือประมาณว่าคุณเฉินอะมีความรักมาแบบตั้งแต่เลิกคุณมาลิไปเนี่ยคือแบบครับผมเนี่ยครับครับก็ผ่านความรักมาหลายคนครับผมแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นไอ้ผมตรงๆว่าเป็นตัวสำรองอย่าใช้คำว่าหลายคนดีกว่าครับอันนี้ฟังแล้วมันไม่ค่อยดีใช้คำว่าเป็นมีบ้างดีกว่าครับแค่ว่าผ่านมาบ้างใช่ครับผ่านมาบ้างแล้วก็เป็นตัวสำรองใช้คำว่าอันนี้คือเฮียอะไรครับเนี่ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ยพี่ก่อนอันนี้หมายความว่าประมาณว่าแบบว่าไปเขาแบบเขาอยู่เลือกอีกคนหนึ่งอยู่ในจุดที่เขาไม่ได้เลือกประมาณนั้นเราเป็นคนที่เสียใจดีกว่าครับผมครับผมตลอดดีกว่าครับผมแล้วคุณแบบเคยคิดไหมครับว่าครับผมจะหันกลับมามองคนที่เป็นห่วงคุณแล้วคุณแบบที่แบบรักคุณเสมออะไรเงี้ยคือผมคิดนะครับว่าคนที่เขาคอยเป็นห่วงผมในขณะที่แบบว่าผมพยายามแบบว่าวิ่งตามใครสักคนอยู่คนที่เขาแบบว่าคอยจะอยากจะดูแลผมอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะทวงเงินผมบ้างอะไรเงี้ยครับก็มันก็มีครับมันก็มีคนเหล่านั้นที่แบบวิ่งตามผมอยู่แต่ว่าตัวผมเองก็อย่างที่บอกครับว่าตัวเองมันบางทีเราก็ไม่ได้มองเห็นไงครับในมุมของผมนะเราก็แบบเราไม่ได้เห็นไงว่าเอ้ยเขาแบบวิ่งตามเรานะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนที่วิ่งตามเรามันก็หลายคนไม่ว่าจะโจดด้วยแก๊งตรงข้ามด้วยเลยครับมันวิ่งกันหลายคนนะผมก็ไม่รู้ไงใช่ครับมันก็เป็นประมาณนั้นมากครับจริงแล้วแค่นั้นเองวิ่งตามนี่ไม่น่าใช่นะไอ้โจดแก๊งตรงข้ามนี่ไม่น่าใช่อันนั้นอ๋อเหรอครับแล้วคิดว่าแบบเรียกว่าอะไรดีอะยังไงครับยังไงฮะคุณมองคุณมาลีแบบมีค่าเวลาเหงาหรือเปล่าคิดว่าคุณมาลีเขาจะคิดอย่างนั้นไหมอันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยคืออยู่อย่างที่บอกว่าอยู่ที่มุมมองของมาลีนะครับเพราะว่าผมเนี่ยอย่างที่บอกว่าผมมันไม่ได้มองว่ามาลีมีค่าแค่เวลาเหงาสต็อกผมก็จะวนกลับไปเติมสต็อกที่เดิมมากกว่าครับใช่ครับใช่ครับอย่าใช้คำว่ามีค่าแค่เวลาเหงาแล้วมันฟังแล้วมันดูรุนแรงใช้คำว่าทุกครั้งที่ผมหมดสต็อกผมก็จะวนกลับไปสต็อกเดิมมากกว่าครับกลับไปเช็คสต็อกครับใช่ครับประมาณนั้นครับประมาณนั้นอันนี้รู้สึกแรงขวาหรือเปล่าครับไม่ครับไม่ใช่จอนี่มีอะไรจะถามไหมครับจอนี่ครับผมจากที่ฟังมาก็เหมือนเอาดีเข้าตัวนะนี่พูดมาถึงคุณมาลีใช่ไหมฮะอันนี้อย่าว่าคุณมาลีอย่างนี้เลยครับเพราะผมคุณนะครับคุณเจนบัตรของคุณครับอันนี้พิธีกรทุกคนเหมือนมาลุมผมหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มาลุมผมหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่มีครับไม่เคยลุมกันอยู่แล้วครับผมอยู่อันนี้เราถามเป็นกลางนะครับครับผมแล้วอันนี้กลางแล้วจริงฮะเนี่ยอันนี้กลางแล้วจริงแล้วอันนี้ตอนถามนิดนึงฮะถ้าเกิดว่าคุณมาลีจะมีแฟนใหม่คุณเฉินโอเคไหมคือถ้าถามว่าเขามีแฟนใหม่ผมโอเคไหมจริงผมไม่เคยห้ามนะครับอันนี้ผมพูดตรงนี้ก่อนเลยว่าเฮ้ยใช่คือผมไม่เคยห้ามเลยที่แบบเขาอยากจะมีใครสักคนอย่างเงี้ยพิธีกรใช่จริงจริงใช่ครับคือแบบเขาจะมีใครอยากจะเปิดใจรับใครอ่ะผมไม่เคยห้ามเลยแต่ว่าอยากให้บอกครับถ้าเกิดผมรู้ผมก็ส่งคนไปรังควานแต่ผมไม่เคยห้ามนะอันนี้ผมพูดไว้ก่อนแล้วถ้าไปถึงส่งคนไปรังควานครับเพราะสาเหตุอะไรคือต้องบอกก่อนว่าผู้ชายหลายๆคนที่เขาคบอะครับคือด้วยความว่าผู้ชายเหล่านั้นเนี่ยมักจะแบบเรียกได้ว่าอยากจะพยายามเป็นเหมือนผมเพื่อจะให้มาริรักเข้าใจไหมฮะ oh. แล้วคือซึ่งผมอ่ะไม่ค่อยชอบตรงนั้นเองว่าเฮ้ยแบบจะคบคนใหม่ทั้งทีอยากก็หาที่มันดีกับผมได้ไหมอย่าแบบอย่าหาที่แบบว่ามันแบบว่าเหมือนผมหรือว่าแบบว่าเท่พอกับผมเลยอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นครับได้เรารู้ได้ไงว่าเขาไม่ดีกว่าเราครับอันนี้คืออันนี้ที่ผมรู้ว่าเขาไม่ดีกับผมเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งคือมาริเนี่ยชอบแบบพั่มเพ้อพรรณนาถึงผมอยู่เสมอวันนี้คือเราได้ยินเหรอเราได้ยินเองหรือเปล่าอันนี้คือใช้คำว่าผมรู้สึกดีกว่าครับผมรู้สึกคุณมาลิจริงหรือเปล่าครับที่เขารับรู้ความรู้สึกของเราจริงจริงมาลิก็จำไม่ได้ว่าเคยไปทำอะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่าคือเขาชอบบอกว่าเขารู้ดีมากกว่ามาลิเองอะค่ะมาลิก็เลยไม่รู้จะเถียงเขายังไงเห็นไหมที่บอกเนี่ยมันคนละมุมมองแล้วเห็นไหมเพราะจริงพูดเลยไหมมาลิเคยถามเขาค่ะว่าแล้วใครที่ดีกว่าเขาบ้างเขาบอกว่าไม่มีเลยค่ะมะลิก็เลยไม่สามารถคบกับใครได้เพราะเขาบอกว่าไม่มีใครที่เขาอยากให้มะลิคบคนที่ดีกว่าเขาแต่เขาบอกว่ามันไม่มีค่ะแบบสไตล์ฟอร์มหมาแก่อะไรเงี้ยกั๊กอะไรอย่างงี้ปะอันนี้พิธีกรไม่ได้ด่าผมใช่ไหมนี้ไม่ใช่ผมไม่ครับอันนี้ถามใช่ครับใช่ครับว่าประมาณนั้นหรือเปล่าอ๋อคิดว่าว่าผมเมื่อกี้แล้วถามนิดนึงครับถ้าเกิดว่าอาเฉินเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เนี่ยแล้วเขากลับมาขอคืนดีเราจะโอเคไหมจะตอบรับไหมคือเราเห็นจริงๆนะทำให้เราเห็นจริงๆอ่ะคือถ้ามันจริงๆอ่ะค่ะจนบัดนั้นโลกน่าจะสลายอ่ะค่ะแต่ว่าคือแบบว่าคือถ้ามันเป็นไปได้จริงๆอ่ะมารีก็คงรู้สึกดีที่เขาทำได้ค่ะแต่ว่ามารีว่าเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเขาคงหมายถึงโรคโควิดแหละครับที่จะสลายออกไปคือแบบหิมะน่าจะแบบตกทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมารีคิดว่าอย่างนั้นนะคะ
ไม่น่าจะร้ายแรงถึงขั้นนั้นนะฮะไม่น่าจะมีวันนะคะแล้วถามมาลีไม่อยากมองไปถึงตรงนั้นเลยค่ะยังอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณมาลีอีกไหมคือถ้าถามว่าผมอยากเปลี่ยนแปลงไหมผมอยากเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าบางทีเวลาเราใช้แปรงมานานแล้วพอดีผมเป็นคนเรียกว่าผมเคยดัดฟันมาก่อนคนละแปรงหรือเปล่าครับคนละแปรงคนละแปรงดิคนละแปรงเลยครับโอเคครับผมคนละแปรงหรือเปล่าครับเป็นนิสัยอย่างเงี้ยเหรอครับหรือว่าไงถูกต้องนิสัยของเราอ๋อถ้าถามว่านิสัยผมอยากจะเปลี่ยนแปลงไหมคือผมยังยืนยันเสมอนะครับว่าผมเชื่อว่าการที่เราเป็นตัวของเราเองอ่ะนั่นคือสิ่งที่ดีสุดผมไม่คิดว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าถ้าเกิดผมเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมาริเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยผมไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยผมอยากให้เขารู้สึกว่าตั้งแต่วันที่ผมรู้จักเขาจนถึงวันนี้ผมยังเหมือนเดิมเสมอแสดงว่าคือจะประมาณเฮี้ยเสมอต้นเสมอปลายหรือเปล่าใช่ไหมประมาณนั้นใช่ครับว่าใช่ครับว่าเราเป็นยังไงเราเป็นอย่างนั้นดีกว่าครับอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้จะฟังดีดูดีกว่าโอเคครับแสดงว่าคู่นี้เท่าที่ดูนี่เปอร์เซ็นต์กลับมาแบบว่าคบดูใจกันจะไม่มีแล้วถูกไหมอันนี้ถามผมว่าอันนี้ถามผมด้วยฮะถามผมด้วยฮะแต่ถ้าถามทั้งคู่ครับถามทั้งคู่แล้วถามผมว่ามีไหมผมว่ามีนะเพราะว่าทำไมคุณถึงคิดว่ามีครับเนี่ยคือวันนี้เขายังคอยแบบว่ามาตามหาผมคอยวิ่งตามหาผมอยู่เสมอนี่ล่าสุดนี่ก็จริงเมื่อกี้ก็จะเรากำลังจะไปฮันนีมูนกันนะครับที่แบบว่าจะไปเรือดำน้ำกันฮันนีมูนไอ้ผมมีเรือดำน้ำให้นะครับแบบว่าไม่แต่คืออันนี้คือวันนี้เขาอยากจะซื้อเรือดำน้ำสักลำเพื่อแบบว่าเป็นแทนใจให้อยู่กับผมตลอดแบบว่าทุกครั้งที่ผมจะใช้เรือดำน้ำผมจะได้ถึงเขาประมาณนั้นมากกว่าด้วยครับวันนี้พูดอย่างนั้นเหรอคะอันนี้ผมรู้สึกครับรู้สึกเมื่อคู่ไปนี้แหละครับกับเรื่องที่แบบว่าจะกลับมาคบกันทางที่เขายังเป็นอย่างนี้ไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองละเขายังอยากให้คู่ไปนี้รักเขาในแบบที่เขาเป็นโอ้คือถ้าแค่นั้นมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่ค่ะแต่มันไม่ใช่ว่าจะกลับมาคบกันอย่างนั้นเพราะว่ามารีก็เชื่อว่าเขาหยุดที่ใครไม่ได้แล้วก็คงไม่มีใครที่สามารถปล่อยให้แฟนตัวเองไปหลั่นรักกับผู้หญิงคนอื่นได้เพราะฉะนั้นมารีรู้สึกว่าเวลาความสัมพันธ์แบบนี้ตอนนี้มันก็โอเคแล้วค่ะคุณเฉินโอเคไหมครับกับความสัมพันธ์แบบนี้กับความสัมพันธ์ก็ยังโอเคนะครับเพราะผมก็ยังคงยืนยันแล้วก็ยังเชื่ออยู่เสมอว่าคนที่เหยียบย่ำคนแล้วได้ดีก็มีแต่หมอนวดเท่านั้นแหละครับครับผมใช่ครับชอบครับคติครับเนี่ยครับผมใช่ครับใช่ครับนั่นนี่คำถามพอถามนิดนึงฮะถามทั้งสองคนเลยนะครับว่าครับผมครับผมมีโอกาสไหมครับที่คุณทั้งสองคนจะกลับมาคบกันอีกอันนี้ให้ผมตอบก่อนให้คุณไม่ได้ตอบก่อนดีกว่าครับให้คุณไม่ได้ตอบก่อนดีกว่าในความรู้สึกเราเลยครับกี่แบบมีไหมก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าความเป็นไปได้พอๆกับการที่เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ค่ะซึ่งมันไม่มีค่ะโอ้โหอันนี้ก็เหมือนแบบอ่ะฟังคุณมาริตอบแล้วว่าไม่มีนะครับอ่ะฟังคุณเฉินตอบบ้างนะฮะสำหรับผมยังมองว่าอะไรที่เราคิดว่าไม่มีจริงๆแล้วมันอาจจะมีอยู่ก็ได้ครับแต่เพียงแค่เราไม่เห็นครับผมเท่านั้นเลยครับใช่ครับใช่ครับใช่มองคนละมุมใช่ใช่มันจะมองคนละมุมซะมากกว่าครับเหมือนถ้าแบบว่าเราเป็นเหรียญอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณมาริเห็นแต่ด้านก้อยก็จะมีคิดว่ามีแต่ก้อยอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดถามผมว่าผมเห็นอีกด้านหนึ่งผมก็จะคิดว่าเอ้ยมันมีซอยจุดด้วยมีลาบด้วยมีอะไรกันมันคงไม่มีก้อยอย่างเดียวหรอกผ้าเฉินอยู่อ่ะใช่ครับนั้นเหรียญระวังท้องเสียนะคะอ๋อครับผมไม่ดีรถอ่ะโตเลยเต็ม6ที่ไม่หน้าไหนหน้าไหนเขียวละมันเขียวไงเจ้าเขียวเป็นไงครับพี่กรคุยใครครับพี่กรอ๋อพอดีโจนาธานโทรมาก็จากที่ดูมาทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราต้องขอสรุปเรื่องนี้เลยนะครับก็คือคุณเฉินน่ะก็ยังเขาเรียกว่าก็ยังอยากที่จะกลับไปนะครับแต่ซึ่งคุณมาลีเนี่ยพูดตามตรงนะคุณมาลีคือไม่เอาแล้วไม่หรอกจริงๆแล้วคือคุณมาลีเขาก็อยากให้กลับมาครับร้อยจอดเดี๋ยวป้าพี่อันนี้คือผลสรุปรายการมันใหญ่แล้วว่าเราจอดเดี๋ยวป้าจอดเดี๋ยวไปนี่เดี๋ยวไปสนุกสนุกโอเคโอเคเดี๋ยวจะพาทั้งคู่ไปตามที่เขาคุยไว้เรื่องเรือดำน้ำนะอ๋อครับผมดีครับดีครับดีครับมีบริการส่งให้ด้วยโอ้โหสุดยอดเลยครับมีทายาทเพิ่มก็ได้นะอันนี้มุมครั้งนี้ครับอาจจะมีลูกเพิ่มอาจจะมีลูกเพิ่มก็ยังไงก็พิธีกรก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่นะครับครับผมมีการซ่อมแซมเรือกันให้สำเร็จนะครับครับผมคนจะได้ล่องเรือกันไปอย่างอันนี้มันอย่างสุขสันต์นะฮะใช่ครับนี่เรือผีนะคะนี่เรือแต่เท่าที่ดูต่อให้ต่อเรือไปน่าจะแตกอีกรอบครับเรือโอ้โหดูทรงละสุดท้ายแล้วอย่างน้อยเราก็เคยได้ต่อครับมันคือเรือผีค่ะใช่เลือดผีที่เรียกได้ว่ามันจะหลอกวนเวียนมันก็จะหลอกเราอยู่งั้นครับหลอกให้เรากลับมามีความสุขหลอกให้เรากลับมายิ้มขอข้อหนึ่งครับนิดนึงช่วงนี้ที่ช่วงหลังๆนี่เห็นคุณมาริมาแบบว่าวนเปลี่ยนกับตัวคุณเฉินนี่คือคิดถึงหรือเปล่าครับอันนี้เหมือนที่คุณเฉินเขาพูดนะครับล่าสุดเห็นมาแลนบ่อยมากเลยนะใช่ครับแบบคิดถึงเขาหรือเปล่าแบบอยากเห็นนะอันนี้หลายคนเห็นนะอันนี้หลายคนเห็นนะนี่สอบถามนิดนึงครับว่าแบบเออเรารู้สึกคนนึงรู้สึกแบบว่าเอ้ยอยากมาเช็คเขาหรือเปล่าว่าเขามีคนใหม่หรือเปล่าครับเนี่ยคือมาริก็ไม่รู้ตัวว่ามาริมาบ่อยขนาดนั้นนะคะเห็นได้ไหม
คือเรียกว่าใจมันสั่งมามารีมาหาข่าวค่ะว่าแบบจะมีใครตีกันหรือเปล่าอะไรมันเป็นหน้าที่ของมารีค่ะไม่จริงคือมาหาข่าวว่าผมอะไปหาใครหรือเปล่าอันนี้มากกว่าครับอันนี้คือเรื่องจริงคือแล้วก็เดี๋ยวมีอย่างนึงด้วยก็คือถ้าบ้านเนี่ยมารีต้องเป็นคนดูแลบ้านของดูไว้ด้วยค่ะมารีก็เลยแบบว่าแล้วก็อีกอย่างนึงมารีก็ไม่ได้มีเพื่อนเยอะมารีก็คิดถึงทุกคนด้วยค่ะไม่ใช่แค่แบบอาเฉินอย่างเดียวว่าก็คือมีแต่เฉินแหละครับในตลอดชีวิตคิดถึงลูกด้วยคิดถึงทุกคนเลยอะไรเงี้ยค่ะจากที่ฟังคือมีแต่เฉินแล้วครับที่จากที่เขาว่ามาครับผมก่อนจบครับเดี๋ยวมันต้องครับผมครับผมครับผมคุณชาลีมีเพลงครับคุณชาลีมีเพลงที่จะมอบให้ยอดเลยครับยอดเลยฮะผมเหรอครับผมครับคุณชาลีเลยครับมีข้าวไหมพี่ขอยืนคู่กันหน่อยครับมีข้าวไหมครับแขกยืนคู่กันหน่อยฮะว่าได้เยอะคุณชาลีสะดวกไหมครับเนี่ยผมแบบอยากจะให้แบบไปร้องเพลงบนเรือดำน้ำอย่างนี้ได้ไหมฮะมีข้าวไหมพี่เรือดำน้ำได้กี่คนอ่ะไม่มีน่าจะสี่คนครับสี่คนมีเรือดำน้ำสี่ป้ามีข้าวไหมครับป้าจะตายห่าเหรอครับได้แล้วมีเรือดำน้ำเหรอครับเป็นไรครับ1024ครับ1024ครับพ่อยังครับยังไม่มีเลยไม่จำมาริไม่มาริจะซื้อให้พี่ไงซื้อไว้ที่พี่ลำหนึ่งเพื่อให้เขาแบบภาพพี่จำมาริได้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยเชี่ยคุณนั่งได้เฉาว่ะครับผมนิดนึงนะครับแต่มาริบอกแล้วนะถ้าเฉินพาผู้หญิงคนอื่นไปขึ้นมาริจะแช่งเฉินให้ไปกับคนนั้นไม่รอดเชื่ออย่างเนี้ยครับไปไงครับไปไงครับดูนะเห็นไหมนี่นะฮะทุกคนดีนะครับสรุปคนดีนะมาริไงมาริมีสิทธิ์มันเป็นอารมณ์ที่มันพูดไม่ได้ครับเป็นของแทนใจเหรอครับวันนี้ได้ฮะไม่ค่ะเขาอยากจะอะไรได้นะฮะแต่ถ้าจะยักจะอะไรนี่คือจ่ายเงินไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเขางงนะฮะเดี๋ยวเจ้างงนะฮะครับยักยังมีจ่ายตอนจ่ายด้วยนะครับใช่ครับนั่งไฮโลครับพี่ไม่ใช่ครับเราโทษทีครับเชียร แค่เพียงสบตาดวงตานั้นก็พาใจเปลี่ยนแปลงไปภายในใจมันไว้สั่นทุกวันเวลายังเฝ้าคิดถึงเธอที่อยู่ตรงนั้นเสือกร้องพอซะด้วยแม้เธอช่างไกลดาวบนฟ้าหรือไรก็ไม่มีทางจะห้ามใจไม่ไว้วันหลงรักเธอหมดใจกี่เหตุผลใดๆก็ไม่สำคัญยังมีความรักให้เธอผู้เดียวตั้งแต่แรกเจอในใจพร่ำเพ้อละเมอถึงเธอทุกคืนหลับฝันแค่เพียงรอยยิ้มที่มันเบาบางทุกทีที่เจอฉันมีแต่เธอไม่อาจเปลี่ยนผันยังมีความรักให้เธอผู้เดียวแม้นานเท่าใดไม่ว่าท้องฟ้าจะเป็นเช่นไรก็ไม่เปลี่ยนฉันและยังคงหวังว่ามีสักวันที่เธอเปิดใจแม้เจอวันใดฉันรอเพียงเธอแม้ยากเพียงไหนที่เธอจะเปลี่ยนความสัมพันธ์แม้จะอย่างไรแต่ใจจุกกำไม่รับฟังฉันขอดิ้นรนมันต่อไปรับที่หัวใจคงไว้วันจะทำทุกทางด้วยใจจริงยังมีความรักให้เธอผู้เดียวตั้งแต่แรกเจอในใจพร่ำเพ้อละเมอถึงเธอทุกคืนหลับฝันแค่เพียงรอยยิ้มที่มันเบาบางทุกทีที่เจอฉันมีแต่เธอไม่อาจเปลี่ยนผันยังมีความรักให้เธอผู้เดียวแม้นานเท่าใดไม่ว่าท้องฟ้าจะเป็นเช่นไรก็ไม่เปลี่ยนฉันและยังคงหวังว่ามีสักวันที่เธอเปิดใจแม้เจอวันใดฉันรอเพียงเธอยังมีความรักให้เธอผู้เดียวตั้งแต่แรกเจอในใจพร่ำเพ้อละเมอถึงเธอทุกคืนหลับฝันแค่เพียงรอยยิ้มที่เหมือนเบาบาง
ทุกที่ที่เจอฉันมีแต่เธอไม่อาจเปลี่ยนผันยังมีความรักให้เธอผู้เดียวแม้นานเท่าใดไม่ว่าเวลาจะวิ่งหมุนไปก็ไม่เปลี่ยนฉันและยังคงหวังว่ามีสักวันที่เธอเปิดใจแม้จะวันใดฉันรอเพียงเธอต้องกอดกันแล้วป่ะถ้าเต้นเข้ากับเพลงดีนะคะครับผมเป็นคนเต้นตรงจังหวะนะครับแม่แล้วก็เสื้อมันก็บอกอยู่แล้วครับว่ามันหัวใจมันมีอยู่ครึ่งเดียวครับมันก็รออีกคนนึงมาเติมอีกครึ่งนึงให้มันเต็มดวงอยู่ได้ข่าวว่าเคยเติมแล้วเจาะทิ้งไปแล้วนะคะเฉินอะไรลูกโป่งจ้ะโจขำเหี้ยแล้วจ้ะนะครับก็รอคนมาเติมอีกครึ่งนึงอยู่ฮะเพราะถ้าเกิดมันครบมันก็แบบว่าเออมันก็เต็มดวงไงฮะแล้วมีโอกาสไหมครับมีโอกาสไหมครับอีกครึ่งหนึ่งมีโอกาสก่อนกับสักรูปได้ไหมครับอันนี้อันนี้ก็น่าต้องถามมารินะครับถามมารินะฮะได้ครับงั้นมาริก่อนมาก็ได้ครับโอเคครับกอดก่อนนะคิมิโนโตะระยะวันนี้ชอบแอบกอดเฉยจริงแล้วเนี่ยเมื่อกี้ล้มค่ะล้มล้มไงมากอดเลยอ่ะเมื่อกี้บอกล้มอีกแล้วเนี่ยอยู่ต่อหน้าคนอื่นชอบเป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยเราอยู่กันสองเราสองก็เนี่ยมาเดี๋ยวซื้อเรือให้ซื้อเรือให้อีกแล้วปากแข็งตลอดเลยมันพูดอย่างนั้นเหรอคะก็วันนี้เพิ่งพูดเองเมื่อกี้ถ้าเกิดเฉินเราเรือไปรับใครโดนเลยไอ้มารีไม่ได้บอกว่าจะซื้อเรือให้เฉินเองซะหน่อยไม่แต่มารีพูดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยปากแข็งแล้วอย่าปากแข็งสิก็แต่คุณจอครับคุณจอมีเรือดำน้ำใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมยืมไปได้ไหมฮะจออยู่ปะเนี่ยจออยู่ปะว่าครับจอมีเรือใช่ปะมีเรือดำน้ำฮะยืมหน่อยยืมหน่อยฮะเดี๋ยวไปยืมหน่อยฮะมีครับมีเรือครับผมครับครับผมนะครับเราบอกจะซื้อให้ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เดี๋ยวมารีซื้ออยู่แล้วครับมารีซื้ออยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงโอเคมารีมาเร็วมาซื้อเรือเร็วไม่ซื้อเลยเหรอครับซื้อเลยไหมครับซื้อเลยก็ได้จริงซื้อเลยก็ได้นะเออใช่ตังหรือเปล่าคะใช่ครับโอ้เดี๋ยวให้โทนี่พับก่อนก็ได้ครับครับไปเครียดกับลมโอ้จะโดมี2รายการโอ้ยเหี้ยโคตรแพงเลยสัตว์500,000กับพ่อมึงอ่ะห้าแสนซื้อมามาลิด่าพ่อกูแน่ฮัลโหลมาลิเรือดำน้ำ500,000นะ500,000โอเคเฮ้ยโอเคเว้ยโอเคว่ะอารมณ์ไหนเนี่ยยังซื้อเรือดำน้ำให้500,000เลยเหรอเหลือเชื่อผีเข้าเปล่าวะว่าผีเข้าเอาปะเชื่อเหี้ยเบื่อว่ามีสาวข้างล่างอยู่แล้วเหี้ยI don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Duh, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know.